วันนี้คุณโรสเข้ามารับการรักษาด้วย Femilift Laser เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก่อนหน้านี้คุณโรสมีปัญหาปัสสาวะเล็ดขณะออกกำลังกายซึ่งการรักษาด้วย Femilift Laser นอกจากจะช่วยรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดดังกล่าวแล้วยังช่วยกระชับช่องคลอดในคราวเดียวกันโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่เจ็บตัวเลยแม้แต่น้อยค่ะดิฉันมีลูกสาว2คนค่ะตอนนี้ที่พบคือดิฉันมีอาการปัสสาวะเล็ดค่ะเวลาที่ต้องออกกำลังกายกระโดดล่าสุดที่ต้องเข้าฟิตเนสนะคะดิฉันต้องขออนุญาตออกมาเข้าห้องน้ำก่อนตลอดเลยค่ะคือมันไม่ได้เป็นเยอะอะค่ะแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบน่าอายนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกรำคาญนิดนึงก็ยังคิดไม่ตกค่ะว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะไม่คิดว่าถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ที่ขนาดต้องผ่าตัดแต่โชคดีมากเลยค่ะที่มาเจอ Femilift เป็นไงบ้างคะคุณโรสทำมาแล้วครั้งหนึ่งผลลัพธ์เป็นไงบ้างคะรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะคุณหมอเป็นกังวลน้อยลงค่ะเกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเจล็ดอะค่ะแสดงว่าเวลากระโดดออกกำลังกายไอหรือจามไม่มีเล็ดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นเลยค่ะเยี่ยมจังเลยดีเลยค่ะคุณโรสเราก็จะมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนคราวที่แล้วเลยค่ะคือหมอจะใช้หัวเลเซอร์อันนี้ยิงเข้าไปในบริเวณเนื้อเยื่อที่บอบบางของคุณโรสนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องใส่ปลอกหุ้มอันใหม่ทุกครั้งซึ่งปลอกอันนี้เป็นวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อค่ะโอเคนะคะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณโรสโอเคหมอจะเริ่มยิงเลเซอร์แล้วนะคะภายในผนังช่องคลอดจะไม่มีประสาทสัมผัสจึงไม่มีความเจ็บปวดขณะทำเลเซอร์โดยหัวเลเซอร์จะถูกใส่เข้าไปจนลึกสุดแล้วค่อยๆยิงให้รอบ360องศาก่อนจะถอยออกมาทีละ1เซนติเมตรจนทั่วหลังจากยิงเลเซอร์แล้วเยื่อบุผนังช่องคลอดจะมีการสร้างคอลลาเจนใหม่ทำให้ผนังช่องคลอดมีความหนานุ่มกระชับและมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นและเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือความมหัศจรรย์ของเครื่อง Femilift ค่ะที่จะมาช่วยสาวๆทุกคนนะคะแก้ไขปัญหาที่บริเวณจุดซ่อนเร้นนั่นเองตอนนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณหมอแตมนะคะรัตินันท์ตรีรัตน์และคุณโรสพัชรีขวัญวิเศษสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามคุณโรสเลยค่ะเพราะว่านี่เพิ่งจะทำครั้งที่2มาหมาดๆเลยเป็นยังไงคะความรู้สึกความรู้สึกหลังจากทำนะคะไม่เจ็บเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเราไปออกกำลังกายหรือว่าเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็คือปัญหาเดิมๆที่เคยกวนใจก็หายไปแล้วนะคะก็กระชับมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็ต้องถามถึงเรื่องส่วนตัวบ้างดีกว่ามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างที่เห็นชัดๆรู้สึกฟินมากค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนเราได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งนึงค่ะโอ้โหนี่คุณแม่ลูกสองนะฟินขนาดนี้เลยต้องถามคุณหมอดีกว่าค่ะเวลาเราไปทำเลเซอร์ตามจุดต่างๆของร่างกายเนี่ยเรายังเจ็บเลยขนาดหน้าเนี่ยยังรู้สึกแสบๆเลยนะคะแต่เนี่ยเป็นผิวที่บอบบางบอบบางไม่เจ็บจริงหรอคะหมอไม่เจ็บจริงๆค่ะคุณแต่เพราะว่าบริเวณด้านในสุดของจุดซ่อนเร้นเนี่ยจะไม่มีระบบประสาทแต่ว่าถ้าเป็นผิวหนังภายนอกจะมีตามปกตินะคะแต่ว่าบริเวณที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีเส้นประสาทสามารถทำได้โดยที่คนไข้ชิวๆก็คือสามารถใส่เครื่องเข้าไปทำเลเซอร์ได้ไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บเลยแล้วอันนี้ถามเผื่อคนอื่นเขาว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วค่ะหลังทำเนี่ยต้องพักหรือว่าต้องดูแลรักษาตัวเองนานเท่าไหร่กว่าจะกลับไปมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งนึงก็ไม่เกิน 3-5 วันนะคะสามารถกลับไปกุ๊กกิ๊กอะไรกับสามีที่บ้านได้เลยเร็วขนาดนั้นเลยนะคะโหมหัศจรรย์ขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อไปดู VTR ดีกว่าเพราะว่าเรามีตัวอย่างนะคะของผู้ที่ทดลองทำ3ครั้งแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่ทำไปแล้วยอมรับเลยค่ะว่าดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีปัญหาในเรื่องตกขาวหรือว่าน้ำหล่อลื่นแต่ตอนนี้ดีมากๆค่ะรู้สึกว่าชีวิตคู่แฮปปี้มากๆเลยค่ะเปรียบเทียบการทำเลเซอร์และการผ่าตัดอ้อขอเลือกที่จะทำเลเซอร์เพราะว่ารวดเร็วและปลอดภัยและไม่เจ็บส่วนถ้าเกิดว่าการผ่าตัดเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างน้อย 3-6 เดือนอ้อคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
และนี่แหละค่ะก็คือความมหัศจรรย์นะคะของเครื่องเฟมินลิฟนั่นเองนะคะได้ฟังจากผู้ใช้จริงไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงไทยขี้อายค่ะคุณหมอบางคนเจอปัญหานี้กับตัวเองแต่ว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครบอกสามีก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่ไหนอยากให้คุณหมอฝากคำแนะนำหน่อยค่ะคืออยากให้มองว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนนะคะแล้วก็จะเกิดกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเราควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นในระยะเริ่มต้นคือถ้าเริ่มมีอาการนิดหน่อยหรือสักเริ่มไม่แน่ใจว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปผิดปกติควรจะรีบมาปรึกษาเลยเพราะว่าตอนนี้เราโชคดีที่มีเฟมินิสต์สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงปล่อยไว้จนมันเป็นมากๆไม่แน่อาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยซึ่งมันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เจ็บตัวมากกว่าเดิมค่ะได้ฟังจากปากคุณหมอนะคะรวมไปถึงผู้ที่ใช้จริงแล้วเพราะฉะนั้นสาวๆอย่ารอช้าค่ะใครที่รู้ตัวว่ากำลังมีปัญหานี้นะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่นี่ค่ะรัตินันคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกในเมืองไทยเลยค่ะที่มีนวัตกรรมเฟมินลิฟต์ค่ะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ